สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่7การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างซึ่งครั้งนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายของหน่วยนี้นะฮะที่เราจะได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมรองศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ทิพย์นาคนักศึกษาครับทุกครั้งที่เราได้พบกันฮะผมก็จะมีการทบทวนและก็มีความคาดหวังนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็เช่นเดียวกันฮะเราจะพบกันในเรื่องของการแจกแจงกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะมีการแจกแจงตัวอย่างที่เป็นของค่าเฉลี่ยนะฮะและมีการแจกแจงตัวอย่างที่เป็นค่าสัดส่วนนักศึกษาครับในการเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนจบในครั้งนี้เนี่ยผมก็คาดหวังว่านักศึกษาจะต้องรู้เรื่องของโค้งปกติหรือข้อมูลที่นักศึกษาสนใจศึกษาแล้วก็เป็นตัวอย่างสุ่มออกมาเนี่ยซึ่งเมื่อมีการแจกแจงแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ว่าการแจกแจงปกติลักษณะของโค้งปกตินะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ เมื่อเห็นหน้าตาของโค้งปกตินะที่เรียกว่า normal curve นะฮะนักศึกษาก็คงจะต้องรู้ว่าพื้นที่ใต้โค้งนะโดยรวมมีพื้นที่เท่าไหร่นะแล้วในแต่ละส่วนของพื้นที่ใต้โค้งนี้นะเดี๋ยวจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาสัดส่วนหาค่าเฉลี่ยแล้วก็จะมีการหาค่า C คือมีการทดสอบค่า C test หรือ Z นะตัว Z เพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องเปิดตาราง C หรือตาราง Z ให้เป็นนะฮะพอต้องใช้ประโยชน์ในส่วนนี้นะพอสมควรทีเดียวนะในการที่จะเอาไปใช้ในบทท้ายๆนะครับที่มีการทดสอบสมมติฐานหรือประมาณค่าพารามิเตอร์นักศึกษาครับนะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใส่ตัวอย่างของการคำนวณเพราะว่าหลังจากที่นักศึกษาได้รู้เรื่องโค้งปกติแล้วรู้เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติเดี๋ยวเราจะเอาค่าที่นักศึกษาได้คำนวณออกมาเนี่ยเอามาใช้ในการประมาณค่าหรือดูความน่าจะเป็นเพราะนั้นนักศึกษาครับก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับที่เราเคยอยู่ทุกครั้งนะเพราะว่าต้องมีตัวอย่างมีการคิดคำนวณนักศึกษาต้องมีเครื่องคิดเลขมีปากกาดินสอเตรียมไว้นะครับก็หวังว่านักศึกษาคงเตรียมไว้ทุกครั้งนะครับที่ผมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแม้แต่อาจารย์ท่านอื่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเนี่ยการแจกแจงของตัวอย่างเนี่ยที่บอกว่าเป็นการแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ยและการแจกแจงตัวอย่างของสัดส่วนซึ่งนักศึกษาต้องรู้เข้าใจและสามารถที่จะทำโจทย์ได้ก่อนที่จะไปพูดคุยในรายละเอียดดังกล่าวก็ขอทบทวนนะฮะว่าในเรื่องนี้นักศึกษาต้องรู้พื้นๆจากสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วนักศึกษาครับซ้ำนะครับดูที่ PowerPoint อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น PowerPoint ชุดเดิมที่เคยได้พูดคุยกันในครั้งที่ผ่านมานักศึกษาครับคงทำการศึกษาจากตัวอย่างนะดูกรอบข้างล่างนะฮะเป็นกลุ่มตัวอย่างเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเวลาศึกษาทั้งหมดที่เราประชากรนะคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่ศึกษาเนี่ยมีจำนวนมากเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวอย่างหรือเป็นตัวแทนของทั้งหมดมาศึกษาค่าที่คำนวณได้จากประชากรหรือทั้งหมดนะในสิ่งที่ศึกษาเขาเรียกว่าค่าพารามิเตอร์นักศึกษาดูส่วนข้างล่างนะครับนะที่เห็นว่าเนี่ยเขียนว่าค่าพารามิเตอร์แล้วก็มุมทางด้านซ้ายมือเป็นกรอบเล็กๆนะอันนี้เป็นส่วนของตัวอย่างนักศึกษาสุ่มตัวแทนมาเขาเรียกกลุ่มตัวอย่างเนี่ย
ค่าทุกค่าที่คำนวณได้จากตัวอย่างเพื่อที่จะอธิบายข้อมูลสารเทศของการศึกษาครับเราเรียกว่าค่า statistic หรือค่าสถิตินักศึกษาครับทั้งสองค่านี้นักศึกษาต้องจำสัญลักษณ์ให้ได้นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่ออธิบายค่าของประชากรก็ดีค่าของกลุ่มตัวอย่างก็ดีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะซึ่งต้องจดจำนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่คำนวณโดยใช้สูตรต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะได้แทนท่าแทนค่าสูตรถูกนะแต่ยังไงตามนะก็ขอให้เข้าใจนะครับเพราะว่าสูตรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปจำนะฮะไปเปิดดูจากหนังสือจากเอกสารหรือจากบทเรียนได้นะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้สูตรนี้หรือว่าแทนค่าแทนค่าอย่างไรนักศึกษาครับค่าที่นักศึกษาต้องจดจำเพราะนักศึกษาศึกษาจากตัวอย่างเนี่ยเพื่อประมาณค่าสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดดูสไลด์แผ่นต่อไปนะครับจะเห็นไหมครับว่าในส่วนที่นักศึกษาศึกษาจากประชากรนะจำนวนก็เป็น N ใหญ่แต่ว่าเราจะใช้ตัวอย่างในการศึกษาก็จะเป็นสัญลักษณ์ n เล็กนะตัว n เล็กภาษาอังกฤษนะ n เล็กก็แทนจำนวนส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ประจำนะและใช้เยอะแล้วก็นักศึกษาจะคุ้นเคยกันมากนะถ้าเป็นการศึกษาจากตัวอย่างนะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเห็นไหม x bar x bar เนี่ยหรือเราเรียกว่า arithmetic mean หรือตัวกลางเลขคณิตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของค่ามิวซึ่งเป็นของประชากรเป็นค่าพารามิเตอร์นะครับที่ต้องเจออีกตัวหนึ่งก็คือค่าความแปรปรวนค่าความแปรปรวนของตัวอย่างสูงเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า s กำลัง2ซึ่งจะแทนประชากรหรือค่าพารามิเตอร์ก็คือซิกมากำลัง2เห็นไหมครับถ้าเป็นของตัวอย่างใช้ s กำลัง2ถ้าเป็นประชากรใช้ซิกมากำลัง2และที่คุ้นเคยมากๆเลยเพราะจะใช้คู่กับค่าเฉลี่ย x bar เนี่ยจะใช้ตัวนี้คู่นะครับก็คือ s หรือ sd เราเรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแทนของประชากรหรือค่าพารามิเตอร์ก็คือค่าซิกมาค่าซิกมานะและถ้าเราคิดเรื่องนี้เป็นความถี่เป็นร้อยละเป็นสัดส่วนจะเห็นตัว p ฮะเขาเรียก p hat นะ p hat นะมีตัว p แล้วก็มีหมวกครอบอยู่ข้างบนครับ p hat ก็เป็นตัวแทนของค่าสัดส่วนตัว p ครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ศึกษาได้จดจำหรือเข้าใจว่าเนี่ยสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยใช้แทนอะไรใช้แทนของกลุ่มตัวอย่างหรือใช้แทนของประชากรเพราะว่าเวลาเราศึกษาอธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษาก็คือจากตัวอย่างเนี่ยเราต้องประมาณค่าหรือว่าอ้างอิงกลับไปสู่ประชากรนักศึกษาครับดูสไลด์ต่อไปนะครับผมสมมุติว่าประชากรที่เราศึกษาเนี่ยยกตัวอย่างเป็นจำนวนขนาดนะเล็กๆนะครับเพราะถ้าเราพูดประชากรขนาดใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวศึกษาอาจจะงงแล้วก็อาจจะเขียนไม่ถูกนะครับเอาเป็นเล็กๆแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็สามารถจะขยายให้ใหญ่ขึ้นได้สมมุติว่าเราจะศึกษาจากประชากรเอาเป็นว่าไม่เอาเยอะนะเอาแค่5หน่วยสิ่งที่ศึกษาเนี่ยนะจะมีทั้งหมดนะ5หน่วยอาจจะเป็นคนก็คือ5คนอาจจะเป็นสินค้า5ชิ้นสมมุติตัวนี้ขอสมมุติเป็นละเป็นคน5คนก็มีชื่อว่านายกนายขนายคนายงนายจประกอบด้วย5คนศึกษาอะไรครับเราจะศึกษาจากตัวอย่างก็ไม่ใช่ค่าพารามิเตอร์แล้วจะศึกษาจากค่า statistic สมมุติเราจะสุ่มประชากร n ขนาด n
ออกมาเพียงแค่2หน่วยหรือ2คนหรือ2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นหน่วยวิเคราะห์ก็คืออะไรก็คือนายกหรือนายขอหรือนายคอนายงอหรือนายจอนะซึ่งเราจะสุ่มมาเนี่ยนะเป็นตัวแทนแค่2คนสมมุตินะครับว่านายกนายขอนายคอนายงอเนี่ยเป็นนักศึกษานะมีชื่อกคคงจนักศึกษาเนี่ยนะเราจะศึกษาอะไรของเขาครับเราจะศึกษาคะแนนผลการสอบวิชาสถิติในกสอบได้คะแนน2คะแนนนะฮะนายขอสอบได้คะแนนโทษทีครับ3คะแนน3คะแนนในคอได้5คะแนนในงอได้1คะแนนในจอได้4คะแนนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสุ่มตัวอย่างออกมาเนี่ยฮะจากภาพเดิมนะครับกขคงจสุ่มมาครั้งละ2เป็นตัวแทนงั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะมีขนาดเท่ากับ n เล็กเท่ากับละ2มาจาก n ใหญ่เท่ากับ5เพราะโอกาสของการสุ่มออกมาเนี่ยฮะถ้าเหตุการณ์ของการสุ่มเนี่ยถ้าทำหลายครั้งเนี่ยเหตุการณ์นี้จะมีทั้งหมด25เหตุการณ์ที่เคยพูดคุยไว้แล้วนะหรือว่าจากอาจารย์ท่านอื่นว่าเราจะดูซิว่าถ้าสุ่มมาเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มได้สักกี่เหตุการณ์เพราะนั้นถ้าประชากรมีจำนวน5เพราะนั้นสูตรในการคำนวณว่าจะมีกี่เหตุการณ์ก็คือ n ใหญ่ยกกำลัง n เล็กก็คือ5ยกกำลัง2 5คูณ5เท่ากับ25เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าสุ่มมาครั้งแรกนะครับเอาออกมาหนึ่งก่อนสุดก็คือกนะกขนะเพราะต้องมี2เอากลับคืนที่ไปสุ่มมาอีก2อาจจะเป็นกคกงกจนะโอกาสเกิดขึ้นได้ครับนะกขกคกงกจแล้วก็ตัวที่2ก็อาจจะเป็นละขกขขขคของงขจแล้วก็อาจจะเป็นละคกขขขคขงขจไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะจนครบทุกตัวเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด25เหตุการณ์นักศึกษาครับลองเอาคะแนนของนายกนายขอนายคอนายงอที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแทนค่าลงไปเราก็สามารถที่จะหาการสุ่มของแต่ละครั้งว่าเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกขเอาคะแนนของกใส่เข้าไปบวกคะแนนของขหารที่2ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของการสุ่มครั้งแรกเห็นไหมนี่คือตัวแปรสุ่มจะมีค่าต่างจากกคก็เอาคะแนนของกบวกกับของขหาร2ก็เป็นคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาครับทั้งหมดเนี่ย25เหตุการณ์นี่คิดจากประชากรเพียงแค่5แล้วเรามีการสุ่มแบบคืนที่สุ่มมานะครับแล้วก็ดูที่ว่าได้กี่คะแนนก็ใส่เข้าไปในกรอบประชากรใหม่แล้วก็สุ่มมาอีกเนี่ยก็เรียกสุ่มแบบแทนที่นะเพราะนั้นจะเห็นว่านะการสุ่มมาเป็นตัวอย่าง2ครั้ง2จำนวนนะเราจะได้เหตุการณ์ทั้งหมดนะ25 5คูณ5 25เพราะนั้นแต่ละครั้งก็สามารถหาค่าเฉลี่ยได้แล้วเราก็เอามาดูที่ว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมด25ครั้งเนี่ยค่าเฉลี่ยใดบ้างที่มีความถี่ซ้ำๆกันนะอาจจะมีความถี่ซ้ำกัน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งที่ว่าแจกแจงนะถ้าเราเรียนรู้กันในคราวก่อนๆหน้านี้เป็นการแจกแจงความถี่แต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการสุ่มแล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น25ครั้งเนี่ยแต่ละครั้งก็สามารถหาค่าคะแนนเฉลี่ยได้ก็คือเอาคะแนนแต่ละนะหน่วยมาบวกกันหารด้วย2ก็จะเป็นคะแนนเฉลี่ยลองแจกแจงดูนะครับการแจกแจงครั้งนี้นะฮะ
ก็จะทำให้เราทราบว่าคะแนนที่ได้แต่ละครั้งเนี่ยมีซ้ำๆกันเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าการแจกแจงของตัวอย่างและเป็นการแจกแจงของค่าเฉลี่ยนักศึกษาครับเพราะนั้นการศึกษาจากตัวอย่างซึ่งเราได้บอกแล้วว่าเนี่ยเวลาศึกษาเนี่ยในสิ่งที่ต้องการศึกษาเนี่ยเราคงไม่สามารถศึกษาทั้งหมดได้เราต้องใช้ตัวอย่างแล้วเราก็มาคิดคำนวณและประมาณค่ากลับไปหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือประมาณค่าพารามิเตอร์โดยพิจารณาจากละจากตัวอย่างซึ่งแน่นอนครับจากการสุ่มอย่างเงี้ยฮะตัวอย่างสุ่มเนี่ยอาจจะมีการแจกแจงของค่าเฉลี่ยอาจจะมีการแจกแจงของค่าความแปรปรวนอาจจะมีการแจกแจงของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการแจกแจงของค่าสัดส่วนนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็มาเรียนรู้กันต่อไปว่าการแจกแจงดังกล่าวเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายการแจกแจงนะซึ่งในการพูดคุยกันในครั้งนี้ก็ขอจะใช้การแจกแจงสัก2แบบก็คือการแจกแจงค่าเฉลี่ยและการแจกแจงสัดส่วนนะครับในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจหลักการซึ่งจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องขอให้ดูสไลด์ภาพต่อไปนะครับเห็นไหมครับจะมีเรื่องการแจกแจงค่าเฉลี่ยนะครับโดยทฤษฎีแรกเขาจะพูดว่าเนี่ยถ้าเรานะสุ่มตัวอย่างแบบคืนที่หมายความทั้งหมดนะอันนี้เป็นประชากรเราสุ่มมาสุ่มเสร็จได้เท่าไหร่ครับได้2คะแนนของคนคนนี้กลับไปอีกครับพื้นที่นะครับแล้วก็หยิบไปอีกครับได้ทั้งหมดอันนี้1คะแนนคนนี้1คะแนนเพราะนั้น2คนก็สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยได้เพราะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคืนที่นะสุ่มตัวอย่างแล้วมาคืนที่เพราะนั้นน่ะก็สิ่งที่ได้มา2ก็คือ n เล็กนะครับทั้งหมดมาจากอะไรประชากร n ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราถือว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเห็นไหมฮะมิว x bar มิว x bar เนี่ยจะเท่ากับละมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะเท่ากับค่าเฉลี่ยประชากรนะถ้าหากว่าเราสุ่มแบบคืนที่ส่วนในทฤษฎีที่2นะอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้หมายความว่าถ้าหากว่าไม่คืนที่อันนี้คือจำนวนเยอะๆเนี่ยเราอันนี้ประชากรนะครับเราสุ่มมาเสร็จแล้วเป็นไงไม่เอาไปคืนที่สุ่มต่ออีกครับอย่างนี้เรียกว่าสุ่มไม่คืนที่อย่างนี้เนี่ยนักศึกษาต้องจดจำไว้เลยครับว่าอย่างนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสุ่มนะครับจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างสุ่มนะครับจะเท่ากับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยสแควร์รูทนะn เล็กก็คือจำนวนตัวอย่างคูณด้วยสแควร์รูทนะขนาดของประชากรลบด้วยขนาดของตัวอย่างn ใหญ่ลบ n เล็กเห็นไหมครับแล้วก็หารด้วยขนาดตัวอย่างลบ1อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของทฤษฎีที่2ว่าเนี่ยถ้าหากไม่คืนที่เนี่ยเวลาที่เราจะคำนวณหาค่าความแปรปรวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเราจะใช้สูตรอะไรครับอันนี้ก็อาจจะจำไว้แต่ถ้าลืมไปเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะไปเปิดดูจากหนังสือจากเอกสารได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นการหาค่าเฉลี่ยแบบที่เราสุ่มมาแบบคืนที่เราใช้สูตรไหนแต่ถ้าเราสุ่มมาเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราไม่คืนที่เราใช้สูตรไหนนักศึกษาครับนะมีแนวคิดหรือทฤษฎีอีกอันที่ควรจะรู้เอาไว้นะหมายความว่าฮะหมายว่าจำนวนที่เอามานะสุ่มมาเนี่ย n เล็กนะครับมาจากประชากรนะ n ใหญ่เพราะนั้นค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าหากว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มมามีขนาดใหญ่อันนี้ให้เข้าใจเลยว่ามี
การใช้หลักการที่ว่าเมื่อข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเรามามีการแจกแจงค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเอาค่าเฉลี่ยนั้นมาทำต่อพอดกราฟให้เป็นโค้งจะได้โค้งปกติเราเรียกว่าข้อมูลเนี่ยจะมีการแจกแจงแบบปกตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ที่นี้เยอะนั่นหมายความว่าขนาดตัวอย่างที่เป็นขนาดใหญ่นักศึกษาครับขนาดใหญ่นี่นะโดยทั่วไปก็จะคิดจากจำนวนมากกว่า30นะถ้ามีจำนวนมากกว่า30เราถือขนาดใหญ่ถ้าน้อยกว่านี่ก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะใช้หลักที่เรียกว่าcentral limit theorem ทฤษฎีขีดจำกัดกลางนะครับอันนี้นักศึกษาก็จำหลักง่ายๆว่าเนี่ยถ้าเรามีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีขนาดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เอามาแจกแจงเป็นความถี่หรือว่าเอาข้อมูลนั้นมาแจกแจงเป็นค่าเฉลี่ยหรือสัดส่วนเนี่ยลักษณะข้อมูลจะมีลักษณะเป็นโค้งการแจกแจงแบบปกติหน้าตาเป็นไงครับนักศึกษาครับที่บอกว่าเนี่ยถ้าเรียนในหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ว่าโค้งปกติที่เอาข้อมูลตัวอย่างมาแจกแจงเป็นแจกแจงตัวอย่างโค้งปกติเนี่ยจะมีหน้าตาอย่างนี้ครับดูภาพต่อไปเลยครับอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าโค้งนี้เป็นโค้งปกตินะนั่นหมายความว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนของประชากรนะเป็น0ความแปรปรวนเป็น1เนี่ยนะท่านนักศึกษานะฮะลากเส้นโค้งนี้ตรงกลางตรงกึ่งกลางลงมาที่ฐานเนี่ยจะแบ่งข้อมูลนะฮะที่อยู่ในด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมีการแจกแจงหรือมีพื้นที่เท่ากันฮะลักษณะของการแจกแจงอย่างนี้จะเขียนเป็นสูตร Z หรือตัว C เนี่ยมันก็เท่ากับข้อมูลที่ศึกษาก็คือ X มีข้อมูลมีกี่ข้อมูลครับกี่ชิ้นครับก็คือ X มีค่าเท่าไหร่นะก็ใส่ลงไปลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะของพารามิเตอร์ก็มิวหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือซิกมาอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานทั่วๆไปนะครับที่ข้อมูลนั้นถ้าเราเอามาแจกแจงเนี่ยลักษณะการแจกแจงเขียนเป็นกราฟเป็นโค้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโค้งปกตินะครับโค้งปกติเนี่ยดูอีกภาพหนึ่งนะครับด้านบนเนี่ยเป็นโค้งปกติขีดเส้นตรงกลางจากยอดมาหาฐานเนี่ยจะแบ่งซ้ายกับขวาเท่ากันแต่ถ้าดูโค้งด้านล่างเห็นไหมขวามือของผมนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ปกติละเพราะข้อมูลจะมีการแจกแจงแบบเบ้ขวาละนะเรียกแจกแจงแบบเบ้ขวานะแต่ถ้าเกิดว่าดูโค้งที่แสดงทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ปกตินะไม่ใช่ normal curve ละแต่จะเป็นโค้งที่เรียกว่าเบ้ซ้ายนะเบ้ซ้ายนะทางด้านฝ่ามือเบ้ขวาไม่ปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้ศึกษาได้จดจำว่าถ้าเรามีการพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลที่เราศึกษาจำนวนมากถ้ามีจำนวนมากกว่า30ตามทฤษฎีนี้เนี่ยลักษณะของข้อมูลเนี่ยเมื่อทำการศึกษาแล้วเนี่ยจะมีการแจกแจงแบบโค้งปกติก็คือแบบภาพข้างบนนะครับนักศึกษาครับดูภาพประกอบนะครับดูภาพประกอบโค้งปกติเนี่ยสมมตินะฮะสมมติว่าเป็นโค้งที่ค่าเฉลี่ยมิวเนี่ยเท่ากับ0ความแปรปรวนเท่ากับ1นะโค้งนี้สมมติให้มีค่าเท่ากับ1แบ่ง2ซีกนะครับแบ่ง2ซีกซีกซ้ายซีกขวาเท่ากันนะครับดูภาพประกอบนะครับข้างบนพอปกตินะสมมติถ้าลากเส้นมาเนี่ยจะแบ่งซ้ายกับขวาเท่ากันก็เรียกมีลักษณะเป็นสัมมาตรสัมมาตรถ้าเราสมมติให้ค่า
ทั้งหมดเป็นพื้นที่เท่ากับ1เนี่ยถ้าเราแบ่งนะดูภาพนี้นะครับถ้าเราแบ่งจะศึกษาไปทาง A นะมาทางขวามือเห็นไหมถ้าเราแบ่ง A นะมาทางขวาบวก A แล้วถ้าเกิดว่าเราลากเส้นไปทางด้านซ้ายก็เป็น A เหมือนกันจะเป็นลบ A ไม่ใช่บวกนะครับพื้นที่สองข้างเท่ากันนะครับเท่ากันนั่นหมายความว่าตรงนี้ถ้าเป็นโค้งปกติเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นส่วนๆใช่ไหมนะส่วนที่แบ่งจะเท่ากันตลอดนะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเรามีการแจกแจงนะฮะโค้งปกติแล้วเดี๋ยวเราจะหาสัดส่วนกันนะฮะหรือหาค่าเฉลี่ยเนี่ยยังไงก็ต้องมีการใช้ลักษณะของโค้งเหล่านี้ในการพิจารณานักศึกษาครับเห็นไหมฮะอันนี้โค้งปกติถ้าเราบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดนะในที่ระบายสีไว้เป็นสีฟ้าเนี่ยฮะถ้าแบ่งครึ่งปั๊บด้านซ้ายก็จะเท่ากับ 0.5 ด้านขวาก็ 0.5 สองด้านรวมกันก็คือ1เพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะเอาโค้งปกตินี้เนี่ยมาคิดคำนวณฮะซึ่งในการคิดคำนวณว่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆที่อยู่ภายใต้โค้งปกติเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนักศึกษาต้องเปิดตาราง C เป็นครับตาราง C หรือ Z ก็ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพตาราง C หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับดูภาพต่อไปแล้วครับนักศึกษานะตรงซ้ายมือนะฮะเขียนไว้ว่า Z หรือตัว C แล้วก็จะมีตัวเลขกำกับนะตามมาครับในแนวนอนจุด00จุด01จุด02ไล่มาเรื่อยๆจนถึงจุด09นะครับอันนี้แนวนอนแล้วก็จะมีแนวตั้งตั้งแต่บนก็คือจุด0จุด1จุด2ไล่ไปเรื่อยจนถึงละ 2.7 จริงๆมีมากกว่านี้ผมนำแสดงเพียงเป็นตัวอย่างอันนี้นักศึกษาต้องเปิดตารางเป็นนะครับเพราะว่านักศึกษาต้องไปคำนวณว่าในโค้งปกติเนี่ยณจุดนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งจะคำนวณหาความน่าจะเป็นผมยกตัวอย่างเช่นนะ เราจะดูโค้งปกติที่มีค่า z เท่ากับ 1.96 ดูโค้งรูปบนนะครับที่ c หรือ z เท่ากับ 1.96เพราะนั้นถ้าหากว่ามาดูตรงภาพนี้เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยตรงฐานที่ปลายเส้นสีแดงเนี่ยนั่นก็คือตรงจุดที่ C 1.96 ถามว่าพื้นที่ที่เป็น C 1.96 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนักศึกษาครับครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 เพราะฉะนั้นฮะพื้นที่ก็คือนะฮะตั้งแต่ตรงเส้นสีแดงมาถึงตรงกลางตรงนี้ก็คือ 0.5 ลบด้วยค่าพื้นที่ของ 1.96 เพราะนั้นต้องเปิดตารางนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดตาราง 1.96 ครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับกลับมาดูตาราง C ครับนักศึกษาครับซ้ายมือสุดนะครับซ้ายมือสุดตรงกับอักษร Z นะครับนักศึกษาดูที่ 1.9 ครับ 1.9เพราะนั้นฮะ 1.9 ต้องบวกกับ 0.06 ที่กลายเป็น 1.96 เพราะนั้นฮะนักศึกษาก็ไล่มาที่ตรงกับ 0.06 ลากเส้นทั้ง2ฮะตามแนวตั้ง 0.06 มาตัดกับเส้นตามแนวนอน 1.9 มันจะตรงกับ 0.4750 เห็นไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ที่ Z เท่ากับ 1.96 เนี่ยนักศึกษาดูภาพนะครับมันก็คือพื้นที่เท่ากับ 0.4750 อันนี้ถ้าเปิดตารางดูเนี่ยจะเป็นตัวเลขเท่ากับ 0.4750 ตรงที่แรงเงาสีฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ Z เท่ากับ 0.4750 นักศึกษาครับถ้านักศึกษาจะหาพื้นที่ตรงขวาสุดนะหลังจากที่เป็น 1.96 แล้วเนี่ยก็สามารถหาได้เลยครับก็คือเอา 0.5 ตั้งลบด้วย 0.4750 จะเป็นพื้นที่ทางด้านขวามือสุดนะก็คือถ้าหากว่า
นะ Z หรือ C มากกว่า 1.96 นะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดตารางเพราะนั้นนักศึกษาต้องเปิดตารางได้เลยครับนะตาราง Z หรือ C นะครับเพราะว่าเราต้องคำนวณหาพื้นที่ใต้ฐานนี้เพื่อจะไปหาความน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับดูตัวอย่างนะครับเวลาอ่านค่าถ้าสมมุติให้นักศึกษาหาความน่าจะเป็นของค่า C นะครับน้อยกว่า 1.24 ดูตรงภาพด้านล่างนะครับตรงลูกศรสีแดงชี้นะก็คือตรงจุดที่ C เท่ากับ 1.24 นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ C น้อยกว่า 1.24 เนี่ยก็หมายถึงพื้นที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือทั้งหมดถ้าดูภาพนี้นะครับด้านบนนะที่แรงเงาด้วยสีฟ้าตั้งแต่จุด 1.24 ไล่ไปจนถึงซ้ายมือสุดนะครับนั่นคือพื้นที่ของ C น้อยกว่า 1.24 นักศึกษาก็เปิดตารางครับใช้ตารางเมื่อกี้นะครับเปิดดูว่าตรง 1.24 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ตารางนั้นก็เท่ากับจุด 3925 นะนั่นหมายความตรงนี้คือจุด3925เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะดูว่าพื้นที่ที่อยู่ถัดไปนะฮะถึงด้านซ้ายมือเท่าไหร่ครับก็ต้องเอา3เอา 0.5 บวกด้วยจุด3925เพราะว่าพื้นที่ใต้ฐานฮะอีกครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 นะครับก็ถ้าดูภาพนี้ก็คือเอา 0.5 บวกด้วย 0.3925 เท่ากับ 0.8925 เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าถามว่าZ หรือ C เนี่ยน้อยกว่า 1.24 เนี่ยก็เอาค่าจาก C ครับที่เปิดได้บวกกับจุด 0.5 ก็จะเป็นพื้นที่ใต้ฐานเท่ากับ 0.8925 นั่นคือ Z หรือ C น้อยกว่า 1.24 นักศึกษาดูต่อไปครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นความน่าจะเป็นของZ หรือ C มากกว่า 1.25 ก็ดูภาพข้างล่างนะครับตรงลูกศรสีแดงครับนั่นคือจุดที่ C เท่ากับหรือมากกว่า 1.24 ก็เปิดตารางอีกเหมือนกันครับเปิดตารางเพราะฉะนั้นเปิดตารางตรงนี้เนี่ยก็จะได้พื้นที่ใต้ฐานฮะตรงจุด 1.24 มหาตรงจุดกลางที่เป็นค่าเฉลี่ยมีเท่ากับ0นะครับเราจะหาค่า C ที่มากกว่าก็คืออยู่เลยนะเลยลูกศรไปทางขวามือสุดเพราะนั้นเปิดตารางได้เท่าไหร่นะเราก็เอาไปลบกับ1กับ 0.5 ครับนะก็เป็นภาพนี้เพราะนั้นฮะพื้นที่ที่แรงเงาสีฟ้านะครับมีค่าพื้นที่ใต้ฐานเท่ากับ 0.5 ลบเท่ากับ0.3925 เพราะตรง 1.24 เนี่ยเปิดตารางสีเนี่ยเท่ากับจุด3925เพราะนั้นเอาไปลบจากจุด 0.5 ก็คือจุด2925จะเป็นพื้นที่ในส่วนที่ค่า C มากกว่าตรงจุด 1.24 ก็คือในกรอบที่แรงเงาด้วยสีฟ้านะครับพอทำได้ไหมครับไม่ยากนะครับดูต่ออีกครับแต่ถ้าหากว่าเราจะดูค่า C อยู่ระหว่าง1.6 ถึง 1.96 ก็ขีดเส้นทำนองเดียวกันครับ 1.96 นี่อยู่ทางขวามือสุดลากเส้นลงมา 1.6 ก็อยู่ห่างจากตรงกลางมาเล็กน้อยครับตรงแรงเงาสีฟ้านี่ก็จะเป็นละเป็นพื้นที่ใต้โค้งปกตินะของค่า C นะนะมากกว่า 1.6แล้วก็น้อยกว่า 1.96 นะฮะเราก็เปิดตารางนะเพราะฉะนั้นพอเปิดตารางเสร็จแล้วปั๊บก็เอา2ค่ามาบวกกันเห็นไหมฮะเพราะตารางด้านซ้ายเปิดมาเนี่ยเอามาลบจากด้านทลายครับก็มาบวกกันกับตารางทางด้านซ้ายก็คือลบ 1.5 ซึ่งเท่ากับจุด 4332 จุด 4332 กับบวกกับจุด 4207 ก็เป็นละ0.8539 ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่า Z นะมากกว่าลบ 1.5 และน้อยกว่า 1.41 เห็นไหมครับอันนี้ก็
ก็ลองเปิดดูนักศึกษาครับจะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับที่แสดงให้ดูนะครับก็จะคล้ายๆกันก็เพียงแต่ว่าเราเปิดตารางถ้าเปิดตารางเป็นก็สามารถที่จะเอามาบวกกันได้หรือลบกันได้ให้เข้าใจว่าโค้งปกตินั้นตรงกลางนะแบ่งซ้ายกับขวาด้วยกันซีกซ้าย 0.5 ซีกขวา 0.5 เพราะนั้นถ้ารู้ตรงจุดนั้นค่าพื้นที่ได้โค้งเปิดตารางสีเท่าไหร่ก็ดูซิว่าเนี่ยอยู่ส่วนไหนก็อาจจะเอาไปบวกกันหรืออาจไปลบกันนะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวนักศึกษาลองดูโจทย์นะครับดูโจทย์ซึ่งเป็นการแจกแจงแบบแจกแจงของค่าเฉลี่ยสมมติโจทย์เป็นอย่างนี้ครับนักศึกษาดูสไลด์ต่อไปครับสมมติว่าโจทย์ถามนักศึกษาว่าผลการสอบวิชาสถิติของนักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ65คะแนนจากคะแนนเต็ม100นะครับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ15สมมุติว่าสุ่มตัวอย่างนักศึกษามาจำนวน35คนจงหาค่าความน่าจะเป็นที่คะแนนเฉลี่ยก60ถึง70คะแนนตรงนี้ในคะแนน60ถึง70คะแนนเนี่ยฮะถ้าเราสุ่มนักศึกษามา35คนเนี่ยจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ขอถ้าหากว่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาสุ่มมา35คนสูงกว่า70คะแนนเนี่ยจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่จดทันไหมครับนักศึกษาครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้หลักการที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับNคือตัวอย่างเนี่ยมากกว่า30หรือเท่ากับหรือมากกว่า30นะอันนี้ถ้าเขียนเครื่องหมายเหมือนลบตรงล่างข้างล่างคำว่ามากกว่านี่ก็คือเท่ากับหรือมากกว่า30อันนี้นักศึกษาก็จะใช้ทฤษฎีที่ว่าขีดจำกัดกลางนะเซนทัลลิมิตนะtheorem นะครับเพราะว่าถ้าจำนวนขนาดตัวอย่างมากกว่า30เนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีขีดจำกัดกลางนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเนี่ยจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรซึ่งในที่นี้ก็คือ65นะมีเท่ากับ65ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยซึ่งตามสูตรก็คืออะไรซิกมาหารด้วยสแควร์รูทนะ n เล็กก็คือสแควร์รูทของขนาดตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็แทนค่าพอแทนค่าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าค่าเท่ากับ 2.53นะ 2.53 เราก็สามารถที่จะเอาค่า 2.53 ไปหาความน่าจะเป็นได้นะนักศึกษาดูสไลด์นะครับภาพต่อไปเนี่ยฮะนั่นหมายความดูความน่าจะเป็นนะของ x เนี่ยมากกว่า60และน้อย70นะเพราะนั้นเราก็คำนวณหาค่า c ได้นะพอ c หรือ z มันเท่ากับนะ x บาร์ลบมิวหารด้วยซิกมาของค่าเฉลี่ยเรามี2ค่านะเพราะนั้นก็หาค่า C ของ60ก่อนหาค่า C ของ60คะแนนนะครับและหาค่า C ของ70นะครับซึ่งค่า C ของ60ก็คือลบ 1.98 ค่า C 70ก็คือ 1.98 ก็เอามาละเขียนเป็นโค้งปกตินะดูภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงกลางนั่นคือ65ค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าดูตัว z นะค่าเฉลี่ยนะเท่ากับ 1.98 แล้วเพราะ60เนี่ยก็คือ 1.98 ส่วน60ทางลบนะครับก็คือลบ 1.98 ก็เปิดตารางนะเปิดตาราง z นะครับที่ค่าความแปรปรวน1แล้วก็ค่าเฉลี่ยกับ0เห็นไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ไปเปิดตารางเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการตอบคำตอบของข้อกนะฮะพอเปิดตารางเนี่ยในส่วนของความน่าจะเป็นเนี่ยก็คงจะอยู่ในส่วนของที่เห็นไหมที่เป็นพื้นที่ฐานนะฮะสีแดงสีแดงเพราะฉะนั้นสีแดงฮะ z 1.98 เปิดตารางนะฮะที่ z มากกว่า70ก็คือที่ z 1.98 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเปิดตารางดูแล้วเนี่ยเท่ากับ 0.4761
เราบอกแล้วว่าครึ่งทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเท่ากับ 0.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นก็คือ 0.5 ลบ 0.4761 เพราะตรง 1.98 เนี่ยก็คือค่าเท่ากับ 0.4761 มาตรงจุดนั้นถึงตรงกลางต้องการรู้ตรงส่วนริมสุดขวามือนะฮะก็คือเอา 0.5 ตั้งลบด้วย 0.4761 จะเป็นความน่าจะเป็นของคนที่ได้คะแนนมากกว่า70นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อขอที่ถามว่าถ้ามาก70ความนี้เป็นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับจุด0239นะนักศึกษาถ้ามีโจทย์ในทำนองนี้เนี่ยผมก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยก็คงดัดแปลงแล้วก็ลองแทนค่าโจทย์ดูนะครับอีกหน่อยนะครับการแจกแจงมันมีการแจกแจงอีกแบบหนึ่งคือการแจกแจงของสัดส่วนเช่นเดียวกันครับเนี่ยสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่หรือมีการแจกแจงเนี่ยเราจะเรียกว่าการแจกแจงสัดส่วนโดยใช้การแจกแจงแบบทวินามหมายความว่าไงหมายความว่าจะวัดค่าออกมา2ค่าก็คือ2ลักษณะก็คือลักษณะที่สนใจศึกษาหรือไม่สนใจศึกษาหรือว่าพึงพอใจไม่พึงพอใจหรือต้องการศึกษาสิ่งนี้กับไม่ต้องการศึกษาสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการศึกษาสัดส่วนนักศึกษาที่สอบตกเนี่ยนักศึกษาที่สอบตกก็จะเป็นทวินามก็คือนักศึกษาสอบตกอีกส่วนนึงก็คือสอบได้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการแจกแจงของสัดส่วนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้การแจกแจงแบบทวินามเช่นนักศึกษาที่สอบตกมี 5% นี่ก็คือค่า p เท่ากับ 0.5 นะค่า q ก็คือสอบไม่ตกหรือสอบผ่านก็คือ 1-0.05 1-0.5อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือดู2ค่าค่าหนึ่งต้องการเพราะนั้นที่เหลือก็คือค่า Q ค่า P เป็นค่าที่ต้องการส่วนค่า Q เป็นค่าที่ไม่ต้องการเพราะนั้นค่าไม่ต้องการก็คือละ1ลบนะ1ลบ P เพราะนั้นเวลาหาสัดส่วนนี้เดี๋ยวต้องมีสูตรนะครับนะนักศึกษาดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ควรจะรู้ว่าถ้าขนาดตัวอย่างนะN เล็กสุ่มมาจากประชากรที่มีจากมีการแจกแจงแบบทวินามก็มาจากประชากร N ใหญ่เนี่ยเพราะนั้นสัดส่วนหรือลักษณะสนใจก็คือค่า P นะมีขนาดใหญ่สัดส่วนตัวอย่างก็จะเป็น P hat นะครับสัดส่วนของทั้งหมดเป็น P ใหญ่สัดส่วนของตัวอย่างเป็น P hat เพราะนั้นจะมีการแจกแจงนะฮะใกล้เคียงโค้งปกติก็เหมือนเมื่อกี้ฮะต้องดูค่า C ดูตารางดูโค้งปกติเพราะนั้นก็จำสูตรไว้หน่อยนะครับC หรือ Z เท่ากับP hat ลบด้วย P ก็ P สัดส่วนตัวอย่างลบด้วยสัดส่วนของประชากรหารด้วย square root PQ ส่วน N เล็กนะครับเอาละครับนักศึกษาครับถ้าสมมุติมีโจทย์นักศึกษาดูโจทย์นะครับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในแต่ละปีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 20%หากทำการสุ่มตัวอย่างนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาจำนวน100คนจงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนดังกล่าวสอบได้มากกว่า 25% นักศึกษาจดไว้หน่อยนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเข้าสูตรนะครับมาเข้าสูตรก็จะเห็นสัดส่วนของคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่ากับ 0.2 ก็คือ20หารด้วย100สัดส่วนนักเรียนที่สุ่มมานะฮะที่สอบผ่าน 25% นะฮะหรือเท่ากับหรือมากกว่า 25% เพราะฉะนั้นสัดส่วน P hat นะครับก็คือ 0.25 แทนค่าสูตรครับ Z เท่ากับ P hat ลบ P หารด้วย square root PQ ส่วน N แทนค่าสูตรออกมาเนี่ย Z จะเท่ากับ 1.25 ก็เอา 1.25 ไปเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอ่านความที่เป็นได้นักศึกษาครับในหน่วยนี้นะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องการแจกแจงของตัวอย่างซึ่งจะมีตัวอย่างที่เป็นค่าเฉลี่ยกับสัดส่วนนักศึกษาลองเอาโจท
ที่ได้เขียนให้สาดูนะครับลองไปทำดูเนี่ยก็หวังว่านักศึกษาคงทำได้ไม่ได้ก็ลองติดต่อสอบถามไปตรงครับครับเราจะคงไม่ได้เจอกันนะครับเดี๋ยวจะเจอในครั้งสุดท้ายตอนที่มีการประชุมประเทศแล้วก็เจอกันในการสอบเลยครับในส่วนหน่วยที่7นะครับครับเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ